วันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่สนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีปล่อยไข่ไก่ใส่ภาชนะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำและน้ำมะนาวมีผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงกรอกให้ทั่วกระทะเทไข่ลงกรอกเป็นแผ่นบางจีจนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นจะได้ไข่เจียวบางเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดใช้ไฟอ่อนค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกตามด้วยมะเขือพวงใบมะกรูดฉีพริกชี้ฟ้าซอยและใบโหระพาผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมข้าวหอมมะลิราเอไรส์หุงสุกตักลงในพิมพ์สำหรับกดข้าวคว่ำลงบนไข่เจียวบางห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้ววางลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์